ข่าววงในเผยหนิงปณิตาเกือบใจอ่อนให้สาวมือที่สามก่อนรู้ความจริงบางอย่างหลังจากระหองระแหงมานานทางด้านหนิงปณิตาธรรมวัฒนะเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงกรณีสามีจีนจะรินควงสาวกลางสนามบินซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเอง รวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่สามด้วยเมื่อวันที่30พฤษภาคมหนิงปณิตารอเกอร์ไร้เงาคู่กรณีโดยทางด้านหนิงปณิตาได้เดินทางมากับทนายความที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามนัดไกลเกลี่ยครั้งแรกกรณีเป็นโจทยื่นฟ้องคดีละเมิด เรียกค่าเสียหายบุคคลที่สาแต่คู่กรณีได้ส่งทนายความมาแทนและได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่สีก่กรกฎาคมล่าสุดทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีแหล่งข่าววงในลือหนิงปณิตาเกือบใจอ่อนให้สาวมือที่สมก่อนรู้ความจริงบางอย่างโดยทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้เปิดเผยว่า วงในเผยหนิงเกือบใจอ่อนแล้วแต่ดันมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้สำนึกจริงหากสำนึกจริงและขอโทษใครแล้วก็ไม่ควรที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำอีกซึ่งตอนนี้วงในยังบอกอีกว่าสาวมือที่สามก็ยังไปไหนมาไหนกับจินเหมือนเดิม